ถ้าจะต้องตื่นเวลานี้ไปทำงานทุกวันคงไม่ไหวแต่ไปกับคนนี้ที่ไรเวลานี้ทุกทีมาแล้วครับพี่รุ่งกับพี่ออยทริปนี้อีสานครั้งแรกครับแอบประมาเลยต้องพาน้องเป็ดไปด้วยช่วงนี้ออกพรรษาพอดีตอนแรกก็คุยกันไว้ว่าไปดูประเพณีไหลเรือไฟที่จังหวัดนครพนมดีกว่าแค่นี้น่าจะสัก2วันขี่รถแวะมันไปเรื่อยๆผมว่าเสน่ห์ของการเดินทางบางทีมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับที่จุดหมายอย่างเดียวหรอกครับไปต่อแบบไม่คิดอะไรครับพี่พาผมแวะไหนผมก็แวะวัดหลวงพ่อโตหรือที่เรียกกันติดปากว่าวัดสรพงษ์เป็นมูลนิธิสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีที่คุณอาสรพงษ์ชาตรีสร้างขึ้นด้วยพลังแห่งศรัทธาหลังจากสักการะหลวงพ่อโตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พากันเดินมาหาอะไรกินที่ร้านกาแฟภายในวัดซึ่งข้างในร้านก็จะตกแต่งด้วยโปสเตอร์ภาพยนตร์ที่คุณอาสรพงษ์เคยแสดงก็จะเป็นหนังเก่าๆทั้งนั้นใครทันเรื่องไหนก็ดูกันเอาเองนะครับผมไม่ทันสักเรื่องฮ่าพอออกจากวัดสรพงษ์มาได้ไม่นานก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นกับน้องเป็ดไม่นะน้องเป็ดแล้วความทุลักทุเลก็เริ่มต้นขึ้นแล้วหลงไปถึงไหนอะพี่หลงเข้าเมืองอ้าวหลงเข้าเมืองก็คือต้องเดี๋ยวต้องยูเทิร์นแล้วก็ย้อนกลับมาทางนี้ใช่ไหมครับโอ้ยเขาเข้าเมืองเลยแล้วก็ขึ้นตัดเมืองเลยมากันแล้วครับแต่เอ๊ะได้ยินเสียงผิดปกติก็เลยหันไปมองกระจกหลังเก็บตรงไหนไหมพี่เก็บตรงไหนคล้าวไม่ได้มาเร็วเลยนะเมื่อกี้มีบาดแผลไหมพี่มันน่าจะบวมหน่อยคืนนี้คืนนี้น่าจะระบมแล้วครับเพราะมันกระแทกไงใช่ผมเห็นอยู่พี่แล้วก็ผมก็ม้วนอะไรมันถ้ายกแขนได้ไม่มีหักพี่ไม่หักถ้ายกแขนได้ไม่หักถ้าอย่างนั้นโอเคพี่น่าจะเคล็ดขัดย่อแค่บวมแล้วครับคืนนี้น่าจะระบมกันหน่อยฮะแต่รถมันก็ไม่เป็นไรเลยถนนที่เป็นคลื่นขึ้นมาเป็นสันนี่คือสาเหตุเตือนภัยชาวสองล้อครับเจอถนนแบบนี้ปิดเลนต้องระวังครับ RIP น้องเป็ดผมบอกพี่หนึ่งแล้วแต่อยู่ที่ปั๊มแล้วเดี๋ยวปิ้วเชื่อผมไปต่อได้ครับไม่มีอะไรร้ายแรงมื้อเที่ยงตอน4 โมงเย็นตอนแรกพวกเราก็แอบกังวลกันว่าจะไปทันปล่อยเรือไฟกันไหมนะเนื่องจากมีเหตุที่จะต้องให้แวะเยอะมากทำให้เราถึงช้ากว่าที่คิดไปนิดหนึ่งแต่ก็ยังมีเวลาเช็คอินเข้าที่พักและได้นั่งพักกันสักแป๊บหนึ่งที่พักอยู่ห่างจากริมโขงประมาณ500 เมตรทันเวลาพอดีครับจะเป็นทางเดินริมแม่น้ำโขงตัวน่ะแม่เอ้าเป็นควยหวิดบ่คะแดนควยขวีดโอ้ควยขวีดควยผู้ใดคะควยมึงอ่ะล่ะโอ้ยหลังจากสักการะพญาศรีสัตนคราชกันไปที่เรียบร้อยแล้วก็ถือโอกาสเดินชมบรรยากาศถนนคนเดินริมแม่น้ำโขง
ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงผมไม่รู้ครับแต่สำหรับผมแล้วผมมีความรู้สึกว่าผู้คนที่มาเที่ยวเนี่ยดูบางตาถ้าคนเยอะๆก็จะดูคึกคักดีครับแต่คนน้อยๆก็ดีนะไม่แออัดเดินสบายดีเดินกันได้สักพักนึงทุกคนก็เริ่มมีความรู้สึกว่าหิวแล้วก็เลยมาจบกันที่ร้านนี้แหละครับร้านเรือไฟเนี่ยต้นกำเนิดมันเลยก็คือเขาทำเพื่อบูชาลอยพระพุทธเจ้าลอยพระบาทกลางแม่น้ำ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 มีครับมีเจดีย์ตอนหน้าแรงป่ะเจดีย์ตอนหน้าแรงจะอยู่ตรงบ้านเขาเรียกว่าบ้านเบิร์นพระบาทน้ำรถอ่ะจะสนามรถกลางแม่น้ำบ้านเบิร์นพระบาทเบิร์นพระบาทเลยสะพานแม่น้ำโขงขึ้นไปเมื่อก่อนมันจะมีไอ้นี่ด้วยนะเรือไฟบกด้วยตอนกลางวันเรือแห่เรือไฟบกพี่สิงห์เป็นเพื่อนกับพี่บือตั้งแต่สมัยเรียนขอบคุณข้อมูลจากเจ้าถิ่นครับรุ่งขึ้นเราก็ยังได้ล็อกโขงอยู่ถูกไหมล็อกโขงเหรอพี่โอ้เราที่เก็บวิ่งเส้นหลักใช่ป่ะใช่เราโขงได้เซฟชิวเลยมีเวลาถ่ายรูปอะไรแวะได้ด้วยถ้าเราไม่นอนนี่อ่ะแขนเราคือไม่มีแขนแขนเราไม่มีแขนความหมายคือเราปรับได้ตลอดพอตกลงกันได้แล้วก็เริ่มออกเดินทางครับพวกเราตัดสินใจว่าจะเลาะริมโขงไปเรื่อยๆเพื่อไปพักที่ผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานีจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันระหว่างทางเจออะไรก็แวะครับขี่กันไปเรื่อยๆเพราะว่าระยะทางไม่ได้ไกลมากและถ้าได้มานครพนมแล้วไม่แวะมาไหว้พระขอพรที่นี่ก็คงจะเหมือนกับไม่ได้มาวัดพระธาตุพนมให้ได้มีแต่ความสุขให้ได้มีแต่ความเจริญเจริญนั่งเจริญมุ่งเจริญสิ่งเจริญขึ้นเจริญด้วยอายุวันละสุขะพระสาธุพอออกจากวัดพวกเราก็วิ่งไปตามถนนหมายเลข3015ลัดเลาะริมแม่น้ำโขงไปเรื่อยๆเป็นวันที่อากาศดีจริงๆครับไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปพร้อมกับชมวิวสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2สะพานตรงนี้แห่งที่2แล้วแห่งที่1อยู่ไหนอ่ะ1ก็เวียงจันทน์ไงหนองคายไงอ๋อแล้วก็ไล่มานี่2ใช่แล้วก็3คือช่องเม็กเหรอ3ก็คือนครพนมไงเมื่อวานจากจุดนี้ไปไม่มีอะไรน่าสนใจให้แวะแล้วครับพวกเราก็เลยคิดที่จะยิงตรงขึ้นไปที่ผาแต้มเลยแล้วความทุลักทุเลก็เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งไม่ได้หรอกติดตัวนี้ตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่ตัวนี้หรอกไม่ต้องรื้อตัวนี้หรอกพี่นันโอ้โหมีเรื่องด่วนที่ไม่อยากจะรับสายเลยนะระหว่างรอความช่วยเหลือพวกเราก็เริ่มตั้งแคมป์ที่ข้างถนนซึ่งแสงอาทิตย์ก็เริ่มจะน้อยลงทุกทีแต่แล้วฝนยังมาตกอีกนะครับความชิลเกิดขึ้นได้ทุกที่ครับต้องขอขอบคุณความช่วยเหลือจากพี่อ้วนหลานของพี่สนั่นถ้าอยากรู้ว่าพี่สนั่นคือใครให้กลับไปดูคลิปเชียงรายครับเจอแล้วกำลังพัดรถครับครับเปลี่ยนแผนกันอีกครั้งหนึ่งครับจากไปผาแต้มมาเป็นไปเที่ยวบ้านพี่อ้วนกัน8โมงเช้าวันรุ่งขึ้นแดดส่องแบบนี้ยังนอนกันได้แบบนี้ลองเดากันดูครับว่าเมื่อคืนเจออะไรกันมาผมซึ่งไม่ได้สู้ศึกเมื่อคืนตื่นขึ้นมาเจอพี่อ้วนกับพี่ออยกำลังรอให้อู่มารับรถไปซ่อมคุยกันไปคุยกันมาพี่อ้วนแกก็ให้ไปลองขี่วิบากดูเนี่ยดูตรงที่หน้าบ้านนี่เลยพี่เพื่อนผมดูแลตรงนี้อยู่ไม่มีปัญหาได้
เรียกได้ว่าเป็นการขี่รถวิบากบนทางวิบากจริงๆครั้งแรกของผมเลยครับออกไปยังแหลมอยู่เลยนะกลับมาจุลีพักวันหนึ่งครับวันนี้ออกพรรษาช่วงค่ำก็เลยพากันไปเวียนเทียนที่วัดเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นเนื่องจากผ่าแต้มของพวกเรานั้นฝ่าไปเรียบร้อยแล้วพี่อ้วนแกก็เลยแนะนำว่าถ้าอยากดูพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยและยังอยู่ในเส้นทางที่สามารถกลับกรุงเทพได้เนี่ยแนะนำให้ไปที่ผาหมออีแดงมาไม่ทันครับพระอาทิตย์ขึ้นไปเรียบร้อยแล้วแต่ก็ไม่มีอะไรต้องเสียดายครับนอกจากกล้องโทรศัพท์ของผมที่ตกแตกไปตั้งแต่เมื่อคืนวานเป็นความทุลักทุเลที่3ในทริปนี้ครับพอลงจากผาหมออีแดงก็แวะจัดการกับมือเช้ากันครับระหว่างทางกลับหลังจากนั้นไม่นานความทุลักทุเลก็เกิดขึ้นเสียงดังฟี่ฟี่เลยทริปนี้โดนกันทุกคนครับเรามีชุดป่ายางฉุกเฉินมาเป็นอะไรที่เขาเรียกไงนะเตรียมพร้อมมาก GS Doraemon อันนี้ก็เราจะได้ดูสาธิตการเปลี่ยนยางแบบแข่งใหม่โอ้ยโอ้ยลึกด้วยโอ้ยยาวด้วยว้าวผมก็ไม่เคยเห็นนะครับนี่นะครับครั้งแรกร้อยมันเข้าไปเหมือนเอาของเขาทำอย่างนี้เลยพี่เนี่ยจะมีบอกไหมอ๋อมีคู่มือด้วยป๋าเจ๋งแท้ทวงก่อนยัดลงไปยัดลงไปยัดให้สุดแล้วก็ดึงเราก็จะยัดลงไปนะครับการเตรียมพร้อมแล้วมีสติเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องสำคัญนะมันทำให้การที่เราจะต้องหยุดชะงักเนี่ยกลายเป็นทุลักทุเลได้และคำว่าทุลักทุเลเนี่ยมันหมายความว่ายังไปต่อได้จริงไหมครับถึงแม้มันจะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ทุลักทุเลกันจนถึงบ้านอย่างปลอดภัยกันทุกคนครับ